ครับน้องมนต์ใหม่ลูกสองคนที่ไม่เจอได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหก่อนเลยนะเดินรถนะไม่ได้แต่งงานนะวันนี้ชงเองเลยเหรอเข้าเองเลยไม่ได้แต่งงานกลัวโดนกลัวโดนเข้าเองเลยนานครับจริงๆจริงๆโปรเจกต์เนี้ยต้องบอกว่าเราเริ่มคุยกันมาเริ่มก่อนที่จะมีโปรดักต์ของตัวเองแยกด้วยคืออันนี้คืออันแรกเลยครับจริงๆก่อนที่พี่ๆจะทำ Color Culture ก่อนที่ผมจะทำวิทยาจริงอันนี้คือการคุยกันก่อนเลยแต่ว่ามันเหมือนว่ามันมีดีเทลค่อนข้างเยอะด้วยเรื่องก็สูงด้วย10ล้านบาทจริงๆเท่านั้นเนี่ยก็สูงครับคือทำคอนเซ็ปต์ทำเกลนี้ก็อาจจะสูงกว่าที่เราทำที่ผ่านมาเนาะเราอยากทำอะไรเราอยากทำดีเราก็ตัวเล็กตัวน้อยครับไม่ได้แบบโอ้โหยิ่งใหญ่พอได้ใช้เองลองเองแล้วยังไงฮะแต่ละคนปากหวานที่พี่เขาปากหวานใช่ไหมครับปากอาจจะนุ่มขึ้นแต่ปากหวานไหมน่าจะปากไม่ดีเหมือนเดิมไม่ได้เกี่ยวกับโปรดักต์ช่วยไม่ได้แซวเดี๋ยวคิดเราพีพีเขาเป็นยังไงบ้างปากดีเหมือนเดิมเฮ้ยผมไม่ได้พูดนะเขาพูดของเขาเองนะรู้ไหมว่าทำธุรกิจร่วมกันแล้วมันต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดอ่ะก็จริงๆผมว่ามันคือการเหมือนเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆด้วยกันเลยนะคือผมรู้สึกว่าคือในอนาคตเราอาจจะเหมือนมีการมีงานแยกย้ายกันไปอย่างเช่นจบแฟนรักหรือเรื่องต่างอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าใครจะแบบมีโอกาสได้มาเจอกันหรือเปล่ากันเหมือนที่เรามาทำธุรกิจร่วมกันลงทุนร่วมกันมันเหมือนกับว่าอย่างน้อยเรามีสิ่งนี้ที่ทำให้เราได้มาเจอกันได้อยู่ร่วมกันแล้วก็ได้ทำอะไรสำเร็จไปพร้อมๆกันอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้มากกว่าแต่ว่าเรามั่นใจว่าทำแล้วจะไม่ตีกันแน่นอนโอ้ผมว่ามันก็คงมีบ้างแต่ว่าหมายถึงเรานอกจากเราเป็นพาร์ทเนอร์ทำธุรกิจกันเราเป็นเพื่อนกันในชีวิตจริงแล้วเราก็เหมือนกับว่าดูแลกันด้วยผมว่ามันอาจจะทำให้เราจูนกันแล้วก็เหมือนมีวิชั่นที่ตรงกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับตอนที่ได้การให้สัมภาษณ์ที่ว่าจะชวนข้างรักถึงกับยาวตายได้คนก็โฟกัสไปว่าคนนั้นใครคุณเล่นข้างรักตายได้ก็คือบอกว่าคุณเล่นเนี่ยก็บอกเขาไปแล้วว่าไม่จริงอะไรนะครับก็ถ้ารักใครก็รักครับแล้วรักใครอะไรนะรักใครก็รักคุณพ่อคุณแม่ได้ได้เห็นกระแสแฟนคลับเลยว่าเขาโยงเขาโยงไปข้างไม่ผมว่าเรารักกันอยู่แล้วก็จริงๆหมายถึงว่าเราอยู่กันมาขนาดนี้เราผ่านอะไรกันมาขนาดนี้เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ผมก็รักเขาเขาก็รักผมอยู่แล้วนะฮะรักไหมรักดิถ้ารักนี่เดี๋ยวให้แคมเมทแทนเลยรักใครต้องให้แคมเมทนะครับเราให้สัมภาษณ์กับพี่บดีไปนะไปเป็นมุมมองความรักของเราตอนที่สมัยแบบ17แต่แค่ตอนนี้เองมุมมองความรักของเรามันเปลี่ยนไปไหมพี่ข้างรักเหมือนเดิมเปลี่ยนไหมดูแล้วเหรออะไรนะดูแล้วเหรอดูครับดูแล้วเราก็ต้องติดตามผลงานกันเลยกันแล้วมองความรักของพี่กินพี่กินเป็นไงบ้างพี่กินผมเหรอความรักเหรอผมว่าสำหรับผมนะผมแทนค่ามันเป็นความสุขมากกว่าเรามีความสุขที่เราจะได้มีความรักแบบไหนทำอะไรกับความรักหรืออะไรยังไงผมว่าทุกอย่างคือขอแค่เราทำแล้วเรามีความสุขแค่นั้นก็พอเราจะรักอะไรก็ได้แบบไหนแต่เมื่อกี้เราแอบสะดุ้งนะที่พี่บอกว่ามุมมองความรักเปลี่ยนไปไหมไม่ครับแต่พี่กินจะเป็นสายยอมนะจะเป็นสายยอมใช่ไหมนี่พี่เป็นคนมองขาดนะข้างหน้าไงข้างหน้ายอมข้างหลังคนข้างหลังไม่ยอมหรอข้างหลังไม่ยอมหรอไม่เคยอย่างนี้พี่เป็นข้างหลังแล้วพี่กินเป็นคนข้างหลังใช่นะครับผมเป็นคนข้างการทำงานแล้วกันทำไมอ่ะมันก็ไม่บาลานซ์เป็นคนรักการทำงานเขาไปกันได้เนาะเรามีความสุขที่เราได้ทำงานไงที่เห็นภาพเราเป็นไงใช่ฮะเห็นภาพเราเป็นไงดีครับดีครับยังไงฮะไม่เลี้ยวในมือสั่นต้องไหมเอาฮะไม่เลี้ยวในมือไม่ครับเขามีความสุขแบบไหนก็ให้เขาทำแบบคนเรามีความสุขไม่เหมือนกันนะไม่แต่ว่าอย่าถอดปล่อยเฮ้ยไม่มันสีดวงเท้าเดี๋ยวเราถอดปะฮะเดี๋ยวเราถอดแม่ผมไม่ค่อยไม่ใช่ตังนะแล้วเราไม่ไปกับเขาหรอที่เพื่อนผมติดสอบพี่ขออนุญาตถามเรื่องเรียนนิดนึงเหมือนก่อนนั้นมันเคยมีแพลนจะแบบว่าไปเรียนต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยยังทำโปรเจกต์ไหมหรือจะไปต่อเลยไหมก็ที่จริงพี่กำลังคิดอยู่เหมือนกันครับว่าแพลนในอนาคตจะเป็นยังไงครับผมก็ต้องรอดูโปรเจกต์นี้ด้วยที่
พอตอนนี้มันเพิ่งเริ่มเซตอัพอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าอยากให้เวลากับมันด้วยแล้วก็เรื่องงานด้วยครับจริงๆงานเป็นหลักงานที่นี่เป็นหลักก่อนใช่ไหมทุกคนครับผมจริงๆยังมีความแบบอยากจะไปโกลไปเรียนไปอะไรอยู่อยากไปนะอยากไปครับจะไปด้วยกันหรือว่าก็จริงๆต้องดูก่อนว่าหมายถึงจริงๆอย่างตัวผมเองผมก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเรื่องความสนใจในการเรียนเลยจริงๆก็ยังมีเปลี่ยนบ้างหมายถึงว่าเราสนใจจริงๆเราคิดว่าเราอยากไปเรียนแหละแต่ว่าตอนแรกเราจะอยากไปเรียนไฟแนนซ์หรือว่าสักพักนึงเฮ้ยเราอยากจะไปต่อมาร์เก็ตติ้งเหมือนเดิมเฮ้ยตอนนี้แบบเริ่มไปทำแมเนจเมนต์อะไรเงี้ยพอเหมือนเรายังไม่นิ่งเรื่องคอร์สที่เราจะไปอะไรเงี้ยเราก็ยังเหมือนกับว่าไม่นิ่งเรื่องที่ที่เราจะไปด้วยเลยว่าที่ไหนมันเด่นยังไงอะไรยังไงเทอมมันเปิดยังไงอะไรอย่างงี้ด้วยอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวรอไปในอนาคตไปก่อนครับสบายใจได้อยู่ไทยกว่าปีน่าจะอีกสักพักครับสักพักจริงๆถ้าจะไปเรียนพร้อมกันเลยไหมก็เป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่าคือผมว่ามันอยู่ที่ว่าใครแบบอยากเรียนวิชาไหนศาสตร์ไหนอะไรเงี้ยมันอาจจะเหมือนว่าบางยูมันจะแบบเด่นไม่เหมือนกันเลยเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไปทั้งทีก็อยากจะไปเรียนเหมือนที่ที่แบบเราอยากไปจริงๆอะไรเงี้ยครับ